เริ่มเหมือนที่กิจกรรมของกองทัพบกนะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมเยี่ยมกําลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกิติคุณสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในส่วนของกองทัพอากาศพลอากาศเอกวีรพงศ์นินจินดารองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกันนี้ยังจัดก,กิจกรรมบริจาคโลหิตและให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงนิทรรศการ เก้าพระอัจฉริยภาพในหลวงรเก้าพ่อของแผ่นดินเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงการมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ตามโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมโดยมีข้าราชการทหารตำรวจประชาชนนักเรียนและรอดอจิตอาสาพร้อมใจกันร,ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ลงใต้ไปที่จังหวัดยะลากับกิจกรรมปลูกป่าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการปลูกต้นพยอม500ต้นภายในวัดชมพูสถิตตะมนยุปโปเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างความสมดุลของระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพันธุก,กรรมพืชให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักและหวงแหนผืนป่าชุมชนด้วย